بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته ท่านบาบาอุมัรฮัมดานวิทยานนท์คุณครูมุฮัมมัดไพบูลย์เจียดีคุณครูอุสมานลาติฟีวิทยานนท์คณะครูคณะผู้บริหารศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนมัสฮะตุดดีนแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนวันนี้นั่นก็คือการอภิปรายศาสนธรรมประจำคืนที่สองของงานโรงเรียนมัสฮะตุดดีนเพื่อหารายได้สนับสนุนบำรุงการศึกษาและเป็นการรำลึกถึงบรมครูและคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัสฮะตุดดีนที่ได้ล่วงลับไปแล้วในชั้นต้นนี้ผมอยากจะเรียนกล่าวในนามของคณะผู้ร่วมอภิปรายขอบคุณท่านทางคณะกรรมการจัดงานที่ได้ให้โอกาสเรามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเรามีเจตนาเช่นนั้นจริงๆมาเรียนรู้ร่วมกันและก็ขอขอบคุณท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายทั้งที่อยู่เบื้องหน้าในงานวันนี้และที่ติดตามรับชมอยู่ทั้งบ้านนะขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนเจตนาท่านพี่น้องที่เคารพในวันนี้และในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เนื้อหามันรวบรัดที่สุดเนื่องจากเวลานั้นก็ล่วงเลยมาถึงนะขณะนี้ก็ห้าทุ่มกับอีก10นาทีเนี่ยเราคงจะพูดคุยกันในลักษณะของที่เราสามารถเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะเนื้อหาที่ถูกกำหนดให้เราคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกๆคนเรียกว่าเรียกไม่ได้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยขัดเกลาจิตใจให้มันมีความใสสะอาดซื่อตรงแสดงจำนนความเป็นบ่าวต่อพระองค์วันนี้เรามีวิทยากรมีผู้ร่วมอภิปราย3ท่านด้วยกันขออนุญาตแนะนำให้ท่านพี่น้องได้รู้จักทางด้านขวามือของผมนะครับก็คือท่านอาจารย์อาริฟบุตรฮัจญีอับดุรฮ์มานฮัจญะฮาสนะเซนยะตำแหน่งของท่านก็เป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนนูรุดดีนนูรุลอิสลามสุเราะห์เขียวและเป็นคอเตประจำมัสยิดนูรุลอิสลามสุเราะห์เขียววันนี้ท่านจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวภายใต้หัวข้อที่ว่าฮุบบุดดุนยาการหลงดุนยานะการหลงในสิ่งที่มันเป็นดุนยาและอีกท่านหนึ่งทางด้านซ้ายมือของผมท่านอาจารย์อะห์มัดบุตรฮัจญีซะกะรียาฮัจญะฮัฟซะแสงสว่างท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันอัรรอบิตีและก็เป็นคอเตประจำมัสยิดดารุลมุตตะกีนซึ่งหัวข้อที่ท่านจะนำเสนอให้ท่านพี่น้องที่รักและเคารพได้รับฟังกันในคืนนี้นั่นก็คือเรื่องอุจุบนะซึ่งมีความหมายถึงการลำพองการหลงสำคัญตัวเองส่วนนะกับผมคอนดูนบุตรฮัจญีตาจุดดีนฮัจญะไมมูนะลาติฟีก็นะเป็นผู้ดำเนินรายการและก็ร่วมอภิปรายภายใต้หัวข้อริยะการลำพองริยะการโอ้อวดนะซึ่งอย่างที่ได้เรียนกล่าวกับท่านพี่น้องไปในข้างต้นนี้ว่าเรื่องราวทั้ง3เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนระดับใดจะเป็นระดับครูสอนศาสนาจะเป็นโต๊ะอิหม่ามจะเป็นโต๊ะคอเตบหรือว่าจะเป็นชาวบ้านที่ประกอบสัมมาชีพทั่วๆไปล้วนแล้วแต่หลีกเลี่ยงหลีกหนี
เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เลยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำกล่าวกับเราในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหมายที่จะให้เราสนองเพราะเป้าหมายสูงสุดของความเป็นบ่าวนั่นก็คือการจำนนตนเป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งการภักดีต่อสิ่งอื่นหรือว่าการภักดีต่อพระองค์โดยมุ่งหวังผลประโยชน์อื่นๆซึ่งในส่วนแรกนี้ผมก็อยากจะเรียนกล่าวกับท่านพี่น้องที่เคารพเกี่ยวกับเรื่องของริยะตามความหมายที่ทางคณะจัดงานได้ให้ได้อธิบายไว้นั่นก็คือการโอ้อวดการแสดงตนให้ตนนั้นเป็นที่รักเป็นที่นิยมเป็นที่ชอบใจของผู้คนท่านอิหม่ามกอซาลีได้ให้ความหมายตรงนี้บอกตอลาบุลมันซิลาติฟิกุลูบินนาสบิอีรออิฮิมคิซอลัลคอยร์การที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีใจที่จะแสวงหาการชื่นชมคำนิยมอยากจะให้ตัวนี้ไปนั่งอยู่ในใจของคนคนอื่นโดยอาศัยวิธีการแสดงออกไปให้เขาเห็นถึงข้อดีที่ตัวมีนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราปฏิบัติต่อพระองค์นั้นบัดนี้สำหรับคนที่มีริยะเนี่ยมันมีเป้าหมายอื่นแทรกเข้ามาเนี่ยเนื้อหาของวันนี้ก็คือเนื้อหาของริยะเนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้อหาที่มันเหมาะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีสิ่งเหล่านี้ท่านฟังเรื่องริยะจากคนที่มีริยะจะกล่าวจะเล่าให้ท่านฟังนะผู้ที่จะ เหมาะสมที่จะคุยเรื่องนี้ที่สุดก็ย่อมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อนี้อันนี้เราไม่กล้าปฏิเสธแต่นั่นมันเป็นความจำเป็นอิหม่ามอัลบาจูรีท่านเคยกล่าวไว้คนที่กระทั่งเป็นผู้ที่ขายเหล้าขายสุราคนคนนั้นจำเป็นที่จะต้องเตือนลูกค้าหรือคนที่กำลังดื่มสุราเตือนว่าไงเตือนว่าการดื่มสุรานั้นฮารอมท่านอย่าได้ทำเด็ดขาดเพราะถ้าท่านละทิ้งการเตือนเท่ากับท่านมีความผิดสองกระทงกระทงที่หนึ่งคือท่านขายสุรามีความผิดในด้านนี้และกระทงที่สองคือการที่ท่านละทิ้งการตักเตือนดังนั้นแม้เราจะมีตรงนี้อยู่แต่ด้วยเจตนาที่จะขัดเกลาเจตนาที่จะปลดเปลื้องและเราก็ขับเคี่ยวและเราก็ต่อสู้กับความรู้สึกของเราหมายที่จะเป็นที่รักที่พอพระใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพราะปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันคือรากของปัญหาอิหม่ามกอซาลีท่านเคยกล่าวไว้ว่าไอ้โรคร้ายต่างๆเนี่ยที่มันเกิดกับจิตใจในเขาเรียกบาตินุลอิสม์มันไม่ได้มีแค่3ตัวนี้แต่ไอ้ตัวอื่นๆหมื่นแสนเนี่ยที่มันจะมาบ่อนกินทำลายจิตใจเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดจากไอ้ราก3รากนี่แหละ1ก็คือการลุ่มหลงต่อดุนยา2ก็คือการลำพองตนสำคัญว่าตนนั่นเหนือ3นั่นก็คือการอยากเป็นที่ประทับใจต่อสายตาคนอื่นๆอยากได้คำนิยมอยากได้คำชื่นชมจึงโอ้อวดจึงแสดงตน3ประการนี้คือรากเหง้าของโรคร้ายอันนำไปสู่สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันตามมาการบาดหมางนะการคิดร้ายการจ้องที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคนอื่นข่มทับคนอื่นเหล่านี้มาจาก3สิ่งนี้ซึ่งมีด้วยกันนะในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นบรรดาอิมมะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่เขาจารณัยลงไปในตำราได้อย่างละเอียดละออเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาผ่านสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วเขาก็ต่อสู้และเขาก็กลับเคี่ยวกับจิตใจของตัวเองจึงเข้าใจว่าความรู้สึกแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อแก้ตรงนี้เสร็จแล้วบังเกิดตรงนู้นอีกแล้วพอตรงนู้นเกิดไอ้ตรงนี้มาแหวงไอ้ตรงนู้นไปโบมันก็จะต้องตามแก้กันไปเรื่อยๆเรื่องของจิตใจเขาจึงอธิบายให้เราได้ฟังถูกต้องนั่นเนื่องจากว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเขาผ่านมาแล้วเขาต่อสู้จนมันอยู่หมัดและเขาก็ได้ถ่ายทอดให้เราจึงต้องเรียนรู้
เพื่อที่จะมาปรับใช้จริงๆแล้วเนื้อหาในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องข้างในมากกว่าที่จะนำมาคุยมาพูดแต่เมื่อไม่มีการนำมาพูดมาคุยมาชี้แจงเนี่ยมันก็ย่อมไม่มีความเข้าใจได้ทีนี้ริยะเนี่ยอย่างที่กล่าวไปว่ามันหมายถึงการโอ้อวดการแสดงตนเพื่อให้คนเห็นว่าเรานั้นดีว่าเรานั้นวิเศษเราเหนือท่านอิหม่ามกอซาลีท่านได้กล่าวไว้ว่ามันสามารถเผยออกมาได้ 4-5 ช่องทางด้วยกันไอ้การแสดงออกมาเนี่ยว่ามันริยะในด้านไหนมั่งที่อิหม่ามกอซาลีกล่าวในอิห์ยะของท่านเนี่ย5ส่วน5ประการด้วยกันหนึ่งแสดงออกมาทางรูปกายโดยการแสดงตนว่าเนี่ยนะอดอาหารผายผอมตาโหลมันเกิดจากอะไรไอ้ลักษณะซี่เซียวเหล่านี้เกิดจากการที่ตัวนั้นเอาจริงเอาจังขมักขม้นกับการลุกตื่นทำอิบาดะห์กลางคืนกลางวันก็ถือศีลอดบางทีมันมีเจตนาอื่นแทรกเข้ามาแสดงตัวเหมือนกับโอ๊ยไม่มีกำลังวันนี้มันหมดแรงเพื่อที่จะให้เพื่อนถามเอล่ะไปทำอะไรมาล่ะถึงดูผอมถึงดูเซียวใช่ไหมพอเขาถามก็ได้จังหวะที่จะเปิดที่จะบอกว่าเราเนี่ยโอ้โหที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอิบาดะห์เพราะว่าเราทำในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้อย่างนู้นอย่างนี้นี่ประการที่หนึ่งริยะออกมาทางด้านบาดันทางด้านรูปกายไอ้ประการที่สองอิหม่ามกอซาลีบอกว่าทางด้านเครื่องแบบไอ้เครื่องแบบเนี่ยอย่างลักษณะหวีผมก็ไม่หวีปล่อยให้ผมกระเซิงกระเซิงเสื้อก็ติดกระดุมไม่เท่ากันลักษณะบางทีอย่างนี้มันก็มีนะปล่อยให้มันดูรุงรังเวลาเดินก็ก้มหัวไอ้ก้มหัวนั้นมันเรื่องสวยอยู่แล้วเรื่องนบีใช้เราเรื่องศาสนาสอนแต่มันก็ต้องก้มหัวด้วยความตะวาดัวก้มหัวด้วยความนะนอบน้อมต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ามันมีเจตนาอื่นแฝงเข้ามาอยากจะให้เขานิยมโอ้ไอ้บางนี่มันวาระนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันเกิดกับเราเมื่อมันเกิดเราก็จะต้องพยายามรู้ตัวแล้วก็พยายามสลัดมันออกไปนะไม่ว่าใครมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้นี่แสดงออกมาทางด้านเสื้อผ้าหน้าผมนะผมก็ให้มันกระจุยกระจุยรองเท้าบางทีก็ใส่คนละสีเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เคยมีเกิดขึ้นนะไอ้ส่วนถ้าไม่ได้คิดอะไรก็แล้วไปนะแต่ถ้ามันมีเรื่องของเจตนาเข้ามามันก็เป็นเรื่องของริยะเรายังไม่ได้กล่าวถึงฮุกมว่ามันฮารอมหรือว่ามันมักรูห์หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมยังเราเพียงแต่แยกว่ามันปรากฏในด้านใดบ้างอาจจะออกมาทางรูปกายอาจจะออกมาทางเครื่องแบบที่เราสวมหรือประการที่สามอาจจะออกมาทางด้านวาจาใช้ภาษาที่สละสลวยไปท่องจำคำคมคมมาแล้วมาพูดในที่ที่เป็นสาธารณชนรั่วเผยแพร่ทางช่องดังใดก็แล้วแต่ให้คนเขาได้ยินแล้วโอ้โหนี่คมจริงๆนี่เจตนานะไอเรื่องของคำสอนสวยๆคำพูดเพราะๆนี่ศาสนาใช้อยู่แล้วแต่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องที่ถ้าเจตนาเราต้องการให้เขานิยมนี่แหละมันมีริยะแทรกอยู่ในคำพูดของเรานั่นประการที่สามส่วนประการที่สี่การริยะการโอ้อวดแสดงตนที่เผยออกมาทางด้านการกระทำไอ้นี่เยอะไอ้ตรงนี้เยอะละหมาดบวชนะยืนละหมาดเวลารู้สึกว่ามีคนเฝ้ามองก็ทำให้มันยาวซูเราะห์ที่เราอ่านปกติตั้งใจจะอ่านซูเราะห์สั้นๆบางทีก็จะใส่ชุ่ยๆอย่างนั้นแหละนะเสื้อก็ใส่ไปหมวกก็ไม่มีแต่พอรู้สึกว่าคนมาสักหน่อยนึงรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางสายตาก็เริ่มที่จะประคองแหละหมวกมันต้องมีนะจะให้ดีมันก็ต้องมีสระบันด้วยไอ้ของดีทั้งนั้นนะที่ว่าเนี่ยเขากำลังคุยกันเรื่องเจตนาถ้าเจตนาอื่นแทรกเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าริยะ
ที่ปรากฏในรูปของการกระทำประการที่5ซึ่งอิหม่ามกอซาลีสรุปไว้นั่นก็คือการริยะแสดงตนอวดตนในรูปแบบการประกาศว่าตัวเนี้ยเป็นคนที่มากโดยพวกพ้องและพวกพ้องของตัวก็ล้วนแต่คนมีเกียรติคนซอและเดี๋ยวเชิญท่านนั้นมาแล้วก็ประกาศให้สื่อรู้ประกาศให้คนทั่วไปได้ทราบว่าโอ้โหผู้รู้ท่านนั้นเนี่ยมาเยือนผู้มีตำแหน่งท่านนั้นเชิญเข้าไปพบลักษณะทำนองนี้เขาเรียกการมูรออาบิลอัสฮาบการโอ้อวดแสดงตนนะโดยเอาพวกพ้องโดยเอากลุ่มผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่จะประกาศว่าตนนั้นมีสิ่งดีว่าตนเนี่ยเป็นที่หมายเป็นที่รักของบุคคลท่านนั้นบุคคลท่านนี้จึงมีการไปมาหาสู่อย่าลืมนะครับว่าการไปมาหาสู่การเยี่ยมเยียนการทักทายเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่สวยงามทั้งสิ้นเรากำลังคุยถึงเจตนาที่มันผุดผ่านเข้ามาแล้วมันไม่ใสเท่าไหร่เนี่ยแหละมันจึงปรากฏในรูปของริยาซึ่งเป็นภัยร้ายที่นบีเรียกว่าเป็นชิริกคอฟีเป็นชิริกคอฟีไอ้คำว่าชิริกนี่เราว่ากันบ้านเราพูดกันติดปากว่าเป็นการตั้งภาคีไอ้ภาคีหมายถึงหัวใจเราเนี่ยมันแบ่งภาคแทนที่มันจะเป็นพื้นที่สำหรับอัลลอฮฺตาอาลาแต่ทายเดียวล้วนๆพื้นที่ที่อัลลอฮฺตาอาลาต้องครองใจแต่เราแบ่งภาคหัวใจให้ใครมานั่งมันจึงเกิดเป็นภาคีแต่ภาคีตรงนี้มันไม่ชัดมันไม่เด่นเหมือนชิริกที่เป็นการกราบไหว้สิ่งที่เป็นมักลูกไอ้นั่นชิริกใหญ่ไอ้นั่นกุฟรไอ้นั่นพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมดูกันไม่ยากแต่ไอ้ตรงนี้ดูยากเพราะที่ทำอยู่น่ะคือละหมาดที่ทำอยู่น่ะคือการพูดจาไพเราะและชิริกมาตรงไหนมาตรงสิ่งอื่นแทรกอยู่ในเจตนาของเราเบียดพื้นที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในใจของเราคือเราแบ่งภาคหัวใจเราปันใจนั่นเองเราเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยโอ้โหคงจะให้คุณให้ประโยชน์เราได้เราจึงหลงนิยมนะอยากจะได้คำชื่นชมไอ้นี่คือรูปที่ริยะจะปรากฏปรากฏทั้งด้านร่างกายทั้งด้านเครื่องแบบทั้งด้านนะวาจาทั้งด้านการกระทําและทั้งด้านบริวารพวกพ้อง5ช่องทางที่ริยะจะปรากฏที่นี่จะกล่าวถึงเรื่องฮุกมของริยะหลักการเนี่ยศาสนามีบัญญัติว่ายังไงที่นี่ต้องแยกพอจะกล่าวถึงเรื่องฮุกมศาสนาแยกเอาไว้สองประเด็นด้วยกันหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องริยะที่มันเกี่ยวกับอิบาดะห์สองเรื่องริยะการโอ้อวดการแสดงตัวที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องริยะที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์ก็คือเรื่องการปฏิบัติทั่วๆไปในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการแต่งตัวนะอย่างเช่นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาอันนี้จะกล่าวถึงฮุกมฮุกมแยกเป็นสองอย่างหนึ่งริยะที่ปรากฏอยู่ในอิบาดะห์สองริยะที่ปรากฏอยู่ในส่วนการปฏิบัติทั่วไปไม่ใช่ในอิบาดะห์ท่านอิหม่ามกอซาลีท่านแจงอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์เนี่ยบางคราวมันเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตไม่ได้ตำหนิอะไรอย่างไหนล่ะอย่างกรณีคนหนึ่งเอาใจใส่กับเสื้อผ้าอยากจะให้เขาชมว่าเสื้อสวยอยากจะให้คนทั่วไปเขาไม่ประนามว่าไอ้คนนี้ไม่ดูแลตัวเองเลยอยากจะให้พ้นคำประนามไปในลักษณะทำนองนั้นนะถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องมูบาห์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานบีเองก็เคยเอาใจใส่ในการใส่อิมามะใส่ผ้าโพกศีรษะกระทั่งท่านหญิงอาอิชะก็ได้เคยกล่าวถามเอ๊ะกระทั่งรอซูลก็ด้วยหรือที่เอาใจใส่เรื่องนะการจัดทรงการดูแลให้มันเข้าท่าเข้าทางรอซูลบอกแน่นอน
อินนัลลอฮะจะมีลุนยุฮิบบุลจามาลแท้แล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงงดงามและพระองค์ก็ทรงเป็นปลื้มอยากจะให้ความงามเหล่านั้นปรากฏที่เบาของพระองค์เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรามีเจตนาที่นะไม่อยากจะให้ใครมาตำหนิว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันโอ้โหกระเซาะกระเซิงดูไม่ได้ไม่เคารพสายตาของคนมองเลยไม่ให้เกียรติสังคมเลยกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเอาใจใส่กับความงามมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วศาสนาก็ส่งเสริมเพราะนบีนี่มีหวีนะมีหวีทั้งหวีที่ซี่มันห่างหวีที่ซี่มันทีนะไอ้ซี่ห่างก็ใช้จัดการเวลาผมมันเกาะกันและไอ้ซี่ทีก็หวีให้มันเกิดทรงสวยงามและนบีก็นะใส่น้ำมันดูแลเส้นผมใส่แบบกิบบันแบบเว้นระยะเวลาที่มันซีดเวลาที่มันแห้งรอซุนก็เติมเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมเพราะตนเป็นต้นแบบเราก็เช่นเดียวกันควรที่จะเอาแบบแต่บางทีเนี่ยการริยะเนี่ยบางครั้งมันเกิดกลายเป็นเรื่องตออัดเลยอย่าลืมนะริยะที่เรากำลังพูดต้องไม่ใช่เกี่ยวกับอิบาดะห์ที่ไม่เกี่ยวกับอิบาดะห์เนี่ยบางทีมันกลายเป็นการตออัตหมายถึงเป็นการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กรณีอย่างไหนกรณีอย่างเราเนี่ยเป็นต้นแบบมีคนเฝ้ามองมีคนติดตามอยากจะปฏิบัติบางทีเราจะต้องสำแดงไอ้สิ่งดีสิ่งงามที่ไม่เกี่ยวกับอิบาดะห์นะให้มันปรากฏแก่สายตาเพื่อที่คนเหล่านั้นเมื่อเห็นก็จะได้เกิดความชื่นชมและนำมาปฏิบัติตามเพราะนบีบอกเราไว้แล้วใครที่วางแบบอย่างดีๆให้แก่สังคมแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามนั้นนอกจากเขาจะได้รับผลบุญในการที่เขาได้ปูได้วางแนวทางที่ดีเขายังได้ร่วมรับผลบุญกับคนที่ทำตามแนวทางของเขาอีกด้วยนี่บางกรณีมันเป็นอย่างนั้นแต่บางกรณีก็เป็นเรื่องน่าตำหนิถ้าการริยะการแสดงออกนะที่จะอวดตนมันนำไปสู่เรื่องที่เลวร้ายนำไปสู่เรื่องที่เป็นฮารอมนะสรุปแล้วริยะการแสดงตนการโอ้อวดที่มันไม่เกี่ยวกับอิบาดะห์เนี่ยขอให้สรุปเป็นหลักสั้นๆว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะอิหม่ามกอซาลีจึงบอกฟะฮุกมูฮูตาบิอุลลิลกอรอดิลมัตลูบิบิฮาขึ้นอยู่กับเป้าหมายจุดประสงค์เราน่ะอะไรไม่อยากจะให้คนตำหนิดูแคลนเราว่าโอ้โหไอ้นี่ก็ฐานะก็ดีนะทำไมมันแต่งตัวดูไม่ได้เอ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเพื่อที่จะปัดคำติฉินนินทานะเพราะในฮะดีษบอกงั้นมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟะลายากิฟันนะมาวากิฟัตตุฮัมอย่าได้กระทำการใดให้มันนำไปสู่การตำหนิและนินทาแล้วไปแล้วเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอิบาดะห์ต่อมาถ้าริยะมันไปเกิดกับส่วนที่มันเป็นอิบาดะห์ล่ะตรงนี้สำคัญตรงนี้แหละคือประการหลักที่เราจะคุยกันริยะที่มันไปปรากฏในอิบาดะห์ก็หมายถึงไปเกิดกับละหมาดเรามั่งไปเกิดกับบวชเรามั่งไปเกิดกับญิฮาดการออกรบมั่งการทำซอดาเกาะห์มั่งการทำฮัจญีมั่งนี่ริยะที่มันไปปรากฏในอิบาดะห์แน่นอนอันดับแรกเลยฮุกมฮารอมทั้งหมดริยะใดปรากฏในอิบาดะห์ฮารอมทั้งหมดวะซอฮิบุฮุมัมกูตุนอินดัลลอฮ์และผู้เป็นเจ้าของลักษณะนั้นเป็นที่เกลียดเป็นที่ชังในสายพระเนตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เนี่ยนะจะต้องดูต่อไปฮารอมนั้นแน่นอนพื้นฐานแต่อิบาดะห์ที่ปฏิบัติไปนั้นจะเหนื่อยเปล่าเรียกว่าไม่มีค่าอันใดเลยหรือว่าอิบาดะห์ใช้ได้แต่ภาคผลมันหย่อนยานมันมีรายละเอียดอันดับแรกเลยที่เรากล่าวว่าฮารอมเนี่ยเพราะอะไรประเด็นที่หนึ่งในมุมของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันฮารอมเพราะอะไร
มันฮารอมเพราะมันเป็นการตบตามันเป็นการสร้างภาพมันเป็นการเสแสร้งนัสอัลลอฮ์ลาฟิยาวัสสลามะยาร็อบมันเป็นการทำให้คนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต่ออัตตอัลลอฮ์ทำให้คนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นอะห์ลิดดีนเราเป็นคนมีศาสนาเราเป็นคนใจสูงและจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นี่ประการที่หนึ่งในภาคความสัมพันธ์เรากับบ่าวเราก็โกหกแล้วมันจึงเป็นความผิดเป็นบาปเป็นเรื่องฮารอมประการที่สองในด้านที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังกระด้างกระเดื่องเรากำลังล้อเล่นกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเมื่ออิบาดะห์ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทูลเสนอแก่พระองค์เท่านั้นแต่เรากลับไปมอบให้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเขาเรียกเป็นการอิสติฮซาบิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการทำเล่นนะทำการเบาความเป็นการหยามพระเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้จึงเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงเป็นทางเลือกที่เรียกว่านะถ้าภาษาคนทั่วๆไปเนี่ยเราต้องตำหนิตัวเราจริงๆว่าเราใฝ่ต่ำไอ้ความรู้สึกบางครั้งที่มันเกิดในใจเราในกะอิบาดะห์ที่มันจะต้องบริสุทธิ์ใจเพื่อมะบูดเพื่อผู้เป็นเจ้าจริงๆเนี่ยเรากลับใฝ่ต่ำเรากลับกระทำเพื่อคนคนหนึ่งได้เห็นทั้งที่คนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นหรือสังคมนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของคุณประโยชน์อันใดไม่ใช่เจ้าของโทษภัยอันใดที่จะหยิบยื่นให้เราได้แต่เรากลับไปแสดงสิ่งเหล่านี้นะเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะหยิบยื่นความดีงามให้แก่เรานี่เองที่ผู้รู้ท่านบอกว่าไงมันเป็นกะบาอิรมันเป็นบาปใหญ่มันเป็นโทษมหันต์ถึงขนาดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าเป็นชิริกคอฟีมนุษย์น่ะมันจะมีอะไรให้แก่เราอันนี้ก็ผมถามตัวผมเองนะและกับเนี่ยท่านพี่น้องที่มีความเห็นเช่นเดียวกันมนุษย์จะให้อะไรกับเราได้มนุษย์เองนะกับประโยชน์ที่จะสร้างให้ตัวเองกับโทษภัยที่จะมาปัดให้มันพ้นตัวเนี่ยมันยังไม่มีความสามารถเลยนี่ในดุนยานี้นะฉะไหนเลยกับวันอาคิเราะห์นู่นนะวันที่บิดามารดาก็ช่วยเหลือบุตรไม่ได้วันที่คนรักกันเพียงใดก็ไม่อาจที่จะปกป้องช่วยเหลือกันได้อย่าว่าแต่คนอย่างเราเลยคนอย่างนบียังประกาศออกมาเลยลัสตูฮูนากุมนับซีคนระดับอัมบียะเป็นอัสฟียะเป็นคนใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์โกรธกริ้วทรงเดือดดาลอย่างไม่เคยที่พิโรธมากมายเท่าวันนี้เลยฉันเองก็คงช่วยพวกท่านทั้งหลายไม่ได้นบีอาดัมกับปัดไปหานบีนูห์นบีอิบรอฮิมนบีมูซากระทั่งคนที่เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังช่วยไม่ได้วันนั้นนี้วันที่ดวงตะวันมันหย่อนลงมาแทบจะติดหนังศีรษะนี่เราจะไปพึ่งใครมนุษย์หรือจะช่วยเราได้วันนี้เนี่ยยังช่วยอะไรเราไม่ได้หรืออย่าว่าแต่ช่วยเรากับตัวเขาเองนี่เขายังเอาไม่รอดแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับการที่มนุษย์จะมาสรรเสริญเราเนี่ยแต่ก็จริงและใจเราหลงเราก็ปฏิเสธไม่ได้บางทีเราก็แอบปลื้มบางทีเราก็แอบนิยมแต่ขอให้รู้เถอะอิหม่ามกอซาลีบอกตระหนักสิว่ามนุษย์เนี่ยจะให้อะไรกับเราได้สรรเสริญหรือนั่งคุยกัน 2-3 คำเนี่ยนะคนนั้นดีอย่างนี้คนนี้ดีอย่างนั้นลุกไปกับกองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เอาไปด้วยหรอกใครเขาจะเก็บเรื่องเราไปนอนคิดแหมบางนี่มันเจ๋งนอนคิดทั้งวันทั้งคืนถ้าอย่างนั้นก็พอได้ลุ้นแต่เปล่ามนุษย์ไม่ได้เป็นความนะสนใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีแต่ตัวเราและที่สนใจตัวเราเรื่องของคนอื่นนะเพียงแค่บางฉากบางตอนบางช่วงบางเวลาโดยเฉพาะในด้านของการชื่นชมนะเขาชื่นชมเสร็จแล้วก็แล้วกันกองอยู่ตรงวงนั่นแหละลุกกันไปก็ไม่ได้เก็บไปด้วยไม่คุ้มค่าหรอกที่เราจะไปแลกสิ่งนั้นกับอิบาดะห์ที่มันมีค่าเนี่ยทีนี้ริยะเนี่ยมันจึงมีระดับมีขั้นหนักขั้นรองลงมาขั้นกลางขั้นเบาแต่เราสรุปแล้วนะว่าริยะเนี่ยเมื่อเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์เนี่ย
มันฮารอมแน่นอนแต่ระดับมันก็มีขั้นหนักเลยนั่นก็คือขั้นของมุนาฟิกเขาเรียกอริยะบิอัสลิลอีมานการริยะการแสดงออกมาไอแสดงออกหมายความว่าข้างในน่ะไม่มีแสดงออกให้เห็นว่าตนนั้นมีศรัทธาแต่ได้ซุ่มซ่อนการปฏิเสธเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาห์ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วโดยเฉพาะในบ้านเราถ้ากาเฟรกับกาเฟรเลยนะแต่ในสมัยของรอซูลในอดีตเนี่ยอิหม่ามกอซาลีเป็นผู้กล่าวเองว่าปัจจุบันในสมัยของท่านเนี่ยระหว่างปี450ถึง505เนี่ยฮิจเราะห์เนี่ยขณะนั้นมันน้อยมันแทบหาไม่ได้ริยะในลักษณะของมุนาฟิกในเรื่องศาสนาเลยเนี่ยแต่ในสมัยรอซูลมันเยอะซึ่งสมัยนี้ก็จะว่าไม่มีเลยก็ไม่เชิงในกลุ่มประเทศอาหรับยังมีถ้าเกิดจะเผยมาชัดๆว่าตัวไม่มีศรัทธาเนี่ยสังคมทั้งสังคมก็เป็นมุมินมันจะต้องโดนประณามเป็นแน่ตัวได้รับการบ่มเพาะวิชาความรู้จากฟากตะวันตกความรู้ลักษณะอิลฮาดปฏิเสธศาสนาแบกเอาความเข้าใจอย่างนั้นกลับมาสู่มาตุภูมิแต่ก็เผยออกมาให้เห็นไม่ได้ปัจจุบันนี้น้อยนะในกลุ่มประเทศอาหรับพอมีแต่ในบ้านเราคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะบ้านเราไม่มีนะอำนาจใดที่จะไปตำหนิผู้ที่จะปฏิเสธเขาจะปฏิเสธก็สิทธิ์ของเขานะนี่ประการที่หนึ่งนี่ขั้นหนักเลยนี่ขั้นหนักขั้นรองลงมาก็คือการเรียเกี่ยวกับอิบาดะห์ที่มันเป็นต้นรากหมายถึงพื้นฐานเลยอย่างเช่นคนไปละหมาดวันศุกร์ไปทำไมละหมาดวันศุกร์ไปเพราะทำไมไปไม่ได้ไอ้ละหมาดมื้ออื่นๆน่ะเขาไม่เห็นหน้าเราก็เสแสร้งได้แต่วันศุกร์นี่ทำไมไปปรากฏตัวก็แสดงว่าไม่ได้ละหมาดแน่นอนสังคมเขาจะตำหนิสังคมเขาจะประณามนี่ริยะไปที่รากของอิบาดะห์เลยคือจริงๆแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไม่เกรงแก่ใครเห็นนะก็ไม่ไปหรอกละหมาดวันศุกร์นะไอ้นี่เขาเรียกริยะบิอัสลิลอิบาดะห์ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องศาสนาเบากว่าขั้นเมื่อกี้นะแสดงออกเหมือนมีอีหม่านแต่ข้างในนะไม่มีแต่จะไปเผยว่าไม่มีไม่ได้สังคมเขาก็จะได้ประนามไอ้หน้าที่การงานหรือการยอมรับมันก็จะหลุดลอยจากมือไปจึงไม่กล้าแต่ประเด็นที่สองเนี่ยอีหม่านยังมีอยู่แต่ไม่เอาก็เรื่องอิบาดะห์เมื่อจะเอาก็เป็นการเอาแบบริยะถ้าไม่มีคนมองล่ะก็ไม่เอาคนอย่างนี้หมายความว่ากลัวการประนามของผู้คนมากก็กลัวอาญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อีกรูปหนึ่งขั้นรองลงมาไม่ถึงขั้นการเป็นกุฟรเบากว่านั้นลงมาอีกนิดหนึ่งเขาเรียกอริยะบินนาวาฟิลการกระทำเรื่องที่มันเป็นสุนัตเป็นของเสริมของแถมของเติมของประดับทำอย่างเช่นการละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดนะหลังจากละหมาดฟารดูทำตอนไหนล่ะทำตอนที่มีคนทำตอนที่อยู่ท่ามกลางสายตานั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเขาก็จะหยุดพออยู่แค่เรื่องที่มันเป็นฟารดูแค่นั้นไอ้คนระดับนี้รองลงมาจากเมื่อกี้นี้พอระดับนี้เนี่ยฟารดูกระทำอย่างเต็มใจไม่ได้ริยะฟารดูกระทำอย่างเต็มใจไม่ได้ริยะแต่ไอเรื่องสุนัตไอเรื่องนาวาฟิลเนี่ยบังเอิญมันไปอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนไอเกิดไม่ทำนี่เขาก็จะตำหนิเอาได้ว่าเราเนี่ยโอ้ยไม่ได้เรื่องของศาสนาคนอื่นเขาลุกละหมาดกันแต่เราไม่ลุกก็เลยทำไปแต่ทำไมมีคนก็หมายความว่าไม่ได้ทำหรอกไอนี่ขั้นรองลงมานะขั้นรองลงมาอาริยะอย่างนี้ก็เป็นริยะที่อันตรายเพราะเราถือสายตาของผู้คนเนี่ยให้ค่ามากกว่าการมองการพินิจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ถ้าเกิดคำถามล่ะอาจจะมีคนแย้งว่าเอ้ยที่ทำน่ะมันจะไปผิดอะไรก็ในเมื่อเราทำเพื่อป้องกันคนประณามไม่ใช่หรอฮะ
ป้องกันการที่คนจะมาตำหนิคนจะนินทาไอการนินทาน่ะมันไม่ร้ายแรงหรอกไอฉันก็ลุกละหมาดสิเอาจริงไม่เถียงไม่เถียงว่าถ้าไม่มีคนน่ะฉันไม่ละหมาดไอสุนัตเนี่ยฟัรดูน่ะเอาละกลัวเพราะระดับรองลงมาแต่ไอสุนัตนี่ที่ฉันทําเนี่ยจะถามหน่อยว่ามันจะผิดตรงไหนเพราะฉันป้องกันคนมาตำหนิมาประณามมานินทาอิหม่ามกอซาลีท่านตอบท่านบอกมันผิดแน่นอนมันร้ายแรงแน่นอนตรงไหนล่ะไอ้ตรงที่ท่านทําเนี่ยมันเป็นกลลวงของชัยฏอนมันเป็นการตัลบีสของอิบลิสการสร้างความสับสนทั้งที่ความเป็นจริงพื้นฐานเรื่องของเรื่องมันไม่ได้อย่างนั้นเทียบกันหน่อยอิหม่ามกอซาลีเทียบผลร้ายที่มันจะเกิดกับท่านและกับอิบาดะห์ของท่านเมื่อใส่ตราชั่งไว้ข้างหนึ่งและก็เอาการมองร้ายของผู้คนใส่ไว้ในตราชั่งอีกคนหนึ่งท่านจะเห็นทันทีว่าไอ้ผลร้ายที่จะเกิดกับอิบาดะห์ของท่านและกับตัวของท่านเนี่ยมันใหญ่หลวงกว่านักมันใหญ่หลวงกว่านักดังนั้นแล้วไม่ได้นะไม่ได้อย่างเด็ดขาดเราจะไปแสดงโดยเกรงว่าคนเขาจะตำหนิคนเขาจะประนามเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าตำหนิทั้งสิ้นนะรองลงมาแบบเล็กลงมาเป็นระยะขั้นย่อยนั่นก็คือการที่เราทำฟัรดูก็ด้วยใจทำสุนัตก็ด้วยใจแต่ไอ้นะไอ้ออปชั่นไอ้ส่วนเสริมไอ้รายละเอียดที่ใส่ไปเนี่ยมันเสแสร้งมันสร้างภาพนิดหนึ่งหมายความว่าละหมาดฟัรดูก็ด้วยใจอยู่แล้วละหมาดสุนัตก็ด้วยใจเช่นเดียวกันแต่ว่าไอ้ส่วนรายละเอียดที่เติมไปอย่างเช่นประดับเสียงนะประดับประดิษฐ์ประดอยเสียงการอ่านซูเราะห์ยาวๆสุนัตนะทำด้วยความตั้งใจลิลลาห์เลยแต่ไอ้ส่วนเสริมเข้ามาเนี่ยนี่คือความไม่ซื่อที่แทรกอยู่ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าตำหนิทั้งหมดทั้งปวงนะน่าตำหนิทั้งหมดทั้งปวงเลยไอ้เป้าหมายของริยะนี่ไอ้จุดประสงค์เนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่เรื่องหนึ่งนะคนหนึ่งบางทีเนี่ยแสดงออกอวดตนเนี่ยว่าตนมีดีเนี่ยบางทีเพื่อที่จะเป็นช่องทางไอ้นี่กล่าวถึงเรื่องเป้าหมายแล้วในขั้นต้นนะเราแบ่งในเรื่องของสิ่งที่มันสามารถเผยริยะออกมาได้ในส่วนที่สองนี่เรื่องฮุกมเรียบร้อยไปละฮารอมแน่นอนไอ้ที่สามนี่ไอ้จุดหมายจุดประสงค์ที่มันอยู่ในใจคนเนี่ยหนึ่งบางทีเราแสดงออกเสแสร้งสร้างภาพนะอวดตนให้คนได้ชื่นชมเพื่อเป็นช่องทางในการทำมะเสียไอ้นี่ขั้นหนักร้ายแรงอย่างเช่นทำดีอย่างเช่นทำให้คนชื่นชมว่าเรามีความยำเกรงเป็นคนดีเป็นคนมีอามานะเขาจะได้มอบตำแหน่งให้เขาจะได้นะกันพื้นที่ส่วนนี้ให้แก่เราอันนี้เขาเรียกว่าริยาโดยมีมักซูดเพื่อตะมักกุนมินมะซียตินเพื่อที่เราจะได้มีช่องทางในการทำมะซียตนี่ขั้นนี้ขั้นหนักขั้นร้ายแรงบางทีจุดประสงค์มันไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นการปูทางไปสู่มะซียตแต่มันเพื่อประโยชน์หนึ่งประโยชน์ใดในดุนยานี่ให้มีคนมานิยมนะให้มีคนมาเอาของมาให้นะไอคนนู้นก็หยิบยื่นไอคนนี้ก็ส่งไอคนนั้นก็แบ่งปันด้วยเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหลักการอยู่ในหนทางของศาสนาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าตำหนิเป็นเรื่องที่ศาสนาตำหนิทั้งสิ้นทั้งปวงหรือบางทีเนี่ยเสแสร้งแสดงออกไปเนื่องจากกลัวว่าคนจะไม่นับถือจะไม่บอกว่าโอ้ไอ้คนนี้เนี่ยเป็นคนอาเลมนะไอ้คนนี้เป็นคนซอเลห์นะไอ้คนนี้เป็นคนมีอามานะนะบางทีก็แสร้งอิหม่ามกอซาลีท่านยกตัวอย่างอย่างเขาจะยกอาหารมาเสิร์ฟบอกไม่เป็นไรเอาทำไมล่ะไม่ให้เสิร์ฟทำไมล่ะไม่ให้นะไม่รับของที่เขาจะต้อนรับโอ้ฉันมีอุซรฉันมีเหตุผลต้องการที่จะให้เขาเข้าใจว่าวันนี้เราถือศีลอด
ทั้งที่บางทีไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้นี่เป็นการริยะในลักษณะที่กลัวว่าคนจะดูถูกคนจะไม่นับถือซึ่งคนที่เขามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยเขาจะไม่แคร์ไม่ว่ามนุษย์จะมองอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ว่ามนุษย์จะมองอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้บวชในวันนั้นเขาก็จะไม่เสแสร้งทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่ขัดกับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าเขาบวชในวันนั้นเขาก็จะพอใจกับการที่อัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ผู้เดียวที่ทรงรู้นี่คือคนที่มุคลิสคนที่มีความบริสุทธิ์ใจที่นี่เนี่ยที่นบีบอกว่ามันเป็นชิริกคอฟีเนี่ยมันลึกล้ำยิ่งกว่านบีเคยเปรียบว่าไงลึกล้ำยิ่งกว่าก้าวย่างของมดสีดำสนิทที่ตัวกระจิริดที่เดินอยู่บนไตอยู่บนหินก้อนดำในคืนที่มืดมนอนธการโอ้โหสภาพการขยับเคลื่อนไหวของมดนี่ตาไหนตาวิเศษไหนจะมองได้บ้างตามตัวอย่างเนี่ยนบีเปรียบอย่างนั้นแต่ชิริกคอฟีหรือริยะที่มันซ่อนอยู่ในใจมันเร้นลับยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ามดตัวเล็กเป็นอนุภาพที่เล็กที่สุดทางกายภาพเนี่ยแหละเป็นหน่วยที่เล็กถึงขนาดนั้นเลยแล้วมันก็สีดำสนิทอยู่บนหินดำสนิทในคืนที่มืดดำสนิทการเคลื่อนไหวหรือการหยุดนิ่งของมันสายตาใดก็จับการเคลื่อนไหวไม่ได้ชิริกคอฟีหรือว่าริยะในใจคนลึกล้ำกว่านั้นไอของจาลีเนี่ยริยะมันมีอยู่สองในรูปของการปรากฏนี่มันมีอยู่สองไอแบบที่ชัดเลยเขาเรียกริยะแบบจาลีนั่นก็หมายถึงการที่เราทำโดยมีสายตาอื่นจับจ้องอยู่เราจึงแสดงออกมาเราจึงเผยออกมาถึงสิ่งดีๆที่เราพอจะมีเพื่ออยากให้เขารู้ไอ้นี่ยาลี่เราตรวจจับได้ตัวเราก็รู้ว่าเราเสแสร้งเราแสดงแต่มันมีอีกอย่างนึงเนี่ยไอ้แบบคอฟีลึกไปกว่าไอ้ตัวริยะน่ะเขาเรียกชิริกคอฟีแล้วนะมันยังซอยมาเป็นริยะแบบยาลี่และแบบคอฟีอีกมันเป็นชิริกเล็กชิริกที่ซ่อนเร้นแต่ชิริกที่ซ่อนเร้นมีแบบชัดกับแบบเลือนลางแบบไม่สู้จะชัดเท่าไหร่ไอ้ไม่สู้จะชัดเท่าไหร่ในรูปยังไงตอนทำในอิคลาสเลยจนกระทั่งเสร็จสิ้นอามัลก็อิคลาสหมายความว่าตอนที่ทำเนี่ยไม่มีแรงผลักดันอื่นไม่มีแรงกระตุ้นอื่นไม่มีสายตาใครมาจับจ้องบางทีทำอยู่คนเดียวบริสุทธิ์ใจล้วนๆเลยนะจนกระทั่งเสร็จก็เป็นอย่างนั้นแต่แล้วภายหลังน่ะคนมารู้ภายหลังนี่คนมาเห็นพอคนเห็นคนก็ชื่นชมน่ะสิใช่ไหมล่ะทีนี้พอคนชื่นชมนี่เราก็แอบปลื้มใช่พอแอบปลื้มนี่แหละเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยไอการแอบปลื้มเนี่ยมันย่อมจะไม่เกิดไอ้ที่แอบปลื้มอย่างเดียวนะไม่สู้จะหนักหนาเท่าไหร่ทีนี้พอเราแอบปลื้มเนี่ยและเรามีใจอยากที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยมันกระจายไปสู่คนในวงกว้างตรงนี้แหละที่อันตรายตรงนี้แหละที่มันกลายเป็นนะกลายเป็นริยะได้ซึ่งขณะตอนที่ทำเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเรื่องริยะอยู่เลยใช่ไหมนั่นแหละเขาถึงบอกว่าอามัลบางอย่างเนี่ยทำแล้วมันไม่แล้วมันยังต้องรักษามันยังต้องดูแลกันต่อไปไอตอนที่ทำเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ใจดีอยู่หรอกแต่ไอตอนทำเสร็จไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหคนมารู้เนี่ยเราก็พยายามนะในเมื่อคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรละหมาดทั้งคืนไอตอนคนไม่รู้ก็ไม่กระไรอยู่นะแต่พอมีคนมารู้หัวใจเราเนี่ยมันพองโตเลยไปกว่านั้นก็อยากจะให้คนอื่นรู้ด้วยนะไปทำท่าเงาๆมั่งทำเสื่องๆมั่งเพื่อที่จะให้เขาถามว่าเอเป็นอะไรไปอดนอนที่ไหนมาเพื่อที่เราจะได้ตอบไปหรือเพื่อที่คนข้างๆที่รู้อยู่เนี่ยเขาจะได้บอกโอ้ยเมื่อคืนเขายืนทั้งคืนเลยนะยั่วพลิกไปพลิกมาหายไปไหนที่ไหนได้นู่นไปแอบยืนอยู่ที่มืด
ไอเราอยากจะอย่างนั้นอยากจะให้คนข้างๆตอบแทนกล่าวแทนเราไอ้นี่แหละมันกลายเป็นริยะแล้วท่านอิบนุอัตออิลลาเขาถึงบอกไงรุบบะมาดะคอลริยาอุอะลัยกมินไฮซุลายันซุรุลคอลกุอิลัยกบางทีเรื่องริยะเนี่ยมันเกิดในใจเราทั้งที่ไม่ได้มีใครเห็นเลยสักคนเดียวบางทีแล้วมันเป็นอย่างนั้นรูปมันยังไงยังเราทำอะไรดีอย่างนึงเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยไอ้ที่เราทำเนี่ยเกิดว่าคนนั้นมาเห็นนะเขาต้องปลื้มเราแน่คนนี้มาเห็นเขาต้องนิยมเราแน่โอ้จะต้องนำเราไปกล่าวชื่นชมนี่อยากรู้ยังไม่มีใครรู้เลยต่างกับรูปเมื่อกี้รูปเมื่อกี้นะมีคนรู้แล้วเราอยากจะให้คนไปขยายต่อไอ้รูปนี้ลึกกว่านั้นคือไม่มีใครรู้เลยแต่เรากระหายเราใฝ่อยากจะให้คนรู้นะตรงนี้แหละที่เขาสรุปออกมาเป็นบทเรียนท่านอิบนุอัตตออิลลาเขาว่าไงอิสติชรอฟุกะอัยยะอัลลัมัลคอลกุบิคุซูซียะติกดะลีลุนอะลาอะดะมิซิดกิกะฟีอุบูดียะติกการที่ใจเราเนี่ยมันไปมุ่งมันไปอยากให้คนจะมารู้ถึงรายละเอียดพิเศษที่เรามีเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าเราไม่จริงกับตุหันถามว่าไอ้ที่ทำนี่มีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นถึงว่าสิเรื่องริยะเนี่ยมันเป็นบาตินุลอิสมีจริงๆมันเป็นคราบที่ซ่อนอยู่ลึกในใจกระทั่งบางทีคนไม่เห็นแล้วเราก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้โอ้โหนี่แหละที่นบีเป็นห่วงกับเราอย่างมากเป็นห่วงเราอย่างมากเลยทีเดียวนะและทีนี้ถ้าจะถามล่ะไอ้เรานี่ดีใจไม่ได้เรามนุษย์ไหนมั่งไม่ดีใจถูกป่ะตะกี้เราว่ากันเรื่องดีใจทำน่ะรับแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเสร็จแบบนั้นเลยเสร็จแบบสวยเลยพอคนมารู้เราก็แอบปลื้มถามว่าปลื้มน่ะไม่ได้หรือไงแล้วมนุษย์หน้าไหนมั่งบ้านไหนเมืองไหนที่เขาไม่ปลื้มกันนี่คำถามอย่างนี้มีอิหม่ามกอซาลีท่านก็กล่าวไว้แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ย่อมเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วดีใจได้ไหมปลื้มได้ไหมไอ้ปลื้มเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะมันมีปลื้มแบบที่ศาสนาปลื้มด้วยกับปลื้มแบบที่ศาสนาตำหนิปลื้มแบบไหนล่ะที่ศาสนาปลื้มปลื้มอย่างที่ศาสนาปลื้มนี่ก็ยกตัวอย่างเมื่อเราทำอะไรดีอย่างหนึ่งและคนนิยมเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและคนชื่นชมเมื่อคนได้รู้ในภายหลังและเมื่อคนรู้เขาก็ชื่นชมแล้วเราก็แอบปลื้มแต่ปลื้มเพราะอะไรปลื้มเพราะโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พระองค์ทรงปกปิดไอ้ด้านเลวร้ายในตัวเราเนี่ยมันสักหมื่นสักแสนได้แต่พระองค์ทรงสิตรทรงปกปิดเอาหมดเลยไปเผยเอาด้านดีให้คนน่ะเห็นเราเองนี่มีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในขณะเดียวกันกับปลื้มว่าไงตัวฮันเนี่ยรักเราตัวฮันโปรดปรานเราอย่างยิ่งเลยก็ในเมื่อเราน่ะเราไม่รู้ตัวเราดีหรือไม่ดีเราไม่ดีสักแสนเรามีดีสักร้อยแต่ตัวฮันกลับปิดไอ้แสนร้ายแล้วไปเผยแสนดีที่คนน่ะไม่รู้มาก่อนแต่ก็งัดมาให้คนรู้นี่เราปลื้มตรงนี้ถ้าปลื้มอย่างนี้ศาสนาไม่ตำหนิเพราะเราไม่ได้ปลื้มที่คนนิยมเราปลื้มที่ตุฮันรักเรานี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูนี่เป็นฟัดลุลลอฮ์เป็นเราะห์มะตุลลอฮ์เป็นความรักความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตาลามีแก่เราอัลลอฮฺสุบะตาลาจึงเผยด้านดีของเราให้คนเห็นทั้งที่เราเนี่ยมีไอเรื่องมืดอีกเยอะแยะไปหมดแต่อัลลอฮฺสุบะตาลาก็ทรงปกปิดนี่มันเป็นสัญญาณว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงรักเราปลื้มได้ลักษณะอย่างนี้หรือว่าปลื้มเพราะอะไรปลื้มเพราะว่าไอสิ่งที่เราทำและคนมารู้ทีหลังเนี่ยมันกลายเป็นแบบที่คนจะกระทำตามไอปลื้มอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะไอ้สิ่งที่เราทำแบบไม่ได้หมายจะอวดใครเนี่ยแต่แล้วคนมารู้พอคนรู้ไอ้คนนั้นก็ทำตามคนนี้ก็ทำตามกลายเป็นเรานั้นตรงกับใจในยะของหะดีษ
ที่นบีบอกว่าใครวางรูปแบบและแนวทางที่ดีให้คนอื่นเจริญรอยตามปฏิบัติตามนั้นคนนั้นรับเอาไปเลยจนวันกิยามะห์นอนในหลุมก็ยังได้อยู่เราปลื้มตรงนี้ปลื้มที่แบบอย่างอย่างนี้มันถูกเชิดชูและเราก็คือผู้ริเริ่มถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะและปลื้มอย่างไหนล่ะที่ศาสนาตำหนิปลื้มเพราะว่าเรานั้นนะชอบที่เขาชื่นชมปลื้มที่เพราะเรานั้นไปนั่งอยู่ในใจคนแล้วเดี๋ยวคนนู้นก็จะต้องกล่าวถึงเรานะเดี๋ยวคนนี้เรื่องนี้ก็จะต้องยกให้เราหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีคนนิยมจะมีคนชื่นชมเราปลื้มอย่างนี้เพราะไปมองที่มักลุกถ้าอย่างนี้ศาสนาตำหนิคงจะแยกออกแล้วปลื้มศาสนาไม่ห้ามเรื่องของความรู้สึกห้ามกันไม่ได้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่พ้นเรื่องตะกาลิฟไปนะเรื่องของมาชาอิรเนี่ยหมายถึงเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันบันดาลขึ้นมาเกินกว่าคนคนหนึ่งจะควบคุมได้ลัมยะกุนตะฮ์ตะมักดูริลอินซานเรื่องนี้เขาไม่ถือเป็นมุกัลเขาไม่ถือเป็นเรื่องบทบัญญัติเขาจึงบอกว่านะไอการปลื้มแรกที่มันเกิดขึ้นและเราจะปลื้มต่อไปเนี่ยถ้ามันเป็นไปอย่างในรูปแรกที่ว่านั้นศาสนาก็ร่วมปลื้มด้วยไม่มีปัญหาไม่เสียหายแต่พอปลื้มพอไปหลงกับคำไปหลงกับการนิยมของคนเนี่ยถ้าอย่างนี้ศาสนาตำหนิแน่นอนทีนี้วิธีแก้นะเราต้องใช้เวลามันรวบรัดที่สุดละนะผมนะเข้าไปสู่กระบวนการการแก้ไขตรงนี้เราต้องยอมรับก่อนจะแก้ไขเนี่ยนะถ้าแพทย์อยู่ข้างหน้าเราบอกเราไม่ป่วยเขาก็ช่วยเราอะไรไม่ได้เพราะเราตะแบงที่จะไม่รับยาอยู่แล้วอันดับแรกเลยของคนที่มีใจริษยาก็จะต้องยอมรับก่อนกับครูกับมุรับบีกับมุรชิดกับเชคกับผู้ที่จะคอยแนะนำผู้ที่จะคอยขัดเกลาเราเนี่ยบอกว่าฉันป่วยนะฉันเจ็บนะตรงนี้มันชำรุดนะให้รู้กันแน่อย่างนั้นก่อนถ้าเราไม่ยอมรับแก้ไม่ได้เมื่อยอมรับแล้วนี่หนทางแก้มีเรื่องเรียดอเรื่องของการฝึกการเอาชนะจิตใจเนี่ยผู้รู้ท่านบอกไงฉันแต่สัตว์ฉันแต่เดรัจฉานก็ฝึกกันได้ฝึกได้เสือที่มันเปรียวที่มันดุร้ายนี่ก็เอามาเล่นละครสิงโตยังได้ช้างป่ายังได้ใช้งานฉะไหนเลยกับใจมนุษย์ถ้าไฟที่จะดีจริงๆต้องแก้ได้วิธีแก้อิหม่ามกอซาลีบอก2ทางด้วยกัน1ถอนรากถอนโคน2ปัดป้องไอ้ช่องทางที่มันจะแทรกเข้ามาจะโผล่เข้ามาไอ้ทางแรกก็คือการถอนรากถอนโคนไอ้ถอนรากถอนโคนเนี่ยเหตุมันมาจากอะไรไอ้รากเหล่านี้ที่มันเกิดเนี่ยรากที่มันงอกในใจรากแห่งริยะเนี่ย1ชอบคำสรรเสริญ2กลัวการตำหนิ3ไฟที่จะได้ในสิ่งที่มันเป็นสมบัติของคนอื่น3อย่างนี่แหละคือหลักใหญ่ๆที่มันฝังรากเป็นริยะในใจคนชอบเขานิยมแล้วก็ปลื้มเขากล่าวถึงเราเนี่ย2กลัวเขาจะตำหนิโอ้ยนี่ไม่ได้เรื่องเว้ยไม่เรียกมาร่วมงานสู่เราหรอกนะไม่ให้มาอยู่ในตำแหน่งฐานะนั้นหรอกไม่ใช่คนที่อยู่ในหนทางของศาสนากลัวคำตำหนิ3อยากที่จะได้ไอ้สิ่งที่มันเป็นสมบัติของคนอื่น3อย่างนี้ทำให้คนเราต่ำต้อยได้อย่างแน่นอนวิธีการบำบัดวิธีการเยียวยาเนี่ยอิหม่ามกอซาลีท่านว่าอันดับแรกเลยจะต้องรู้ถึงภัยร้ายที่มันเกิดกับเรื่องริยะทั้งเรื่องจิตใจที่มันเปรอะเปรื่อนสิ่งดีงามที่เราจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บกลับคืนระงับเรื่องดีนะความเมตตาของพระองค์ความตกต่ำทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องนะสร้างให้มันเกิดขึ้นในใจว่าผลร้ายมันมากมันเหมือนกับอะไรมัมกอซาลีท่านเปรียบเหมือนกับน้ำผึ้งเนี่ยโอ้โหใครเห็นก็อยากจะรับประทานด้วยรสชาติอันหอมหวานแล้วก็คุณสมบัติที่มันมีแต่เกิดเราเห็นว่าเจ้าคนคนหนึ่งเนี่ยมันใส่ยาพิษเข้าไปในน้ำผึ้งรั่วอาหารโอชะชิ้นหนึ่งนี่เราจะกินไหมแน่นอนคนมีปัญญาไม่กินต่อให้ของชิ้นนี้มันเป็นของที่เราชอบเพียงใดก็ตาม
ก็เรารู้นี่ว่ามันมียาพิษซ่อนอยู่เราย่อมไม่กินไม่แตะไม่รับประทานอย่างเด็ดขาดฉันใดก็ฉันนั้นให้เรามองเถอะไอ้สิ่งที่เราปลื้มเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีภัยอันตรายอันร้ายกาจซ่อนอยู่ข้างหลังนะและเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราก็จะค่อยปรับจิตใจของเราให้นะเมินเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อจะแลกกับคำนิยมของคนเนี่ยหรือจะไปแลกกับสิ่งที่คนเขาเป็นเจ้าของเนี่ยอย่าลืมนะของของคนเนี่ยถ้าเราไปทำน้ำลายไหลทำไปทำกระหายอยากได้ของของเขาเนี่ยใครเขากำลังเกลียดเขารังเกียจคนเราเนี่ยหวงอยู่แล้วสมบัติของที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเราไปแสดงออกอย่างนั้นมันจะทำให้เราตกต่ำเรายิ่งกระทำจำนนเป็นคนเป็นฝ่ายรองนะเป็นรองเขาเสมอเขาจะถูกอย่างไรเราก็ยอมก็เราอยากได้ของเขานี่จุดประสงค์เราจึงเสแสร้งทำบางสิ่งบางอย่างในสายตาของคนเนี่ยเราตกต่ำและไอ้สิ่งที่เราได้นี่บางทีจะได้หรือเปล่าก็ยังก้ำกึ่งอยู่มันจะให้เราหรือไม่ให้ก็ไม่แน่หรือถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะสมเกียรติไหมมันจะเสียศักดิ์ศรีไหมและได้มานี่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมแล้วมันจะแลกกับความพิโรธของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่จะคุ้มหรือเปล่าโอ้ยต่างๆนานาเหล่านี้เมื่อเรามาพิจารณาเนี่ยไม่คุ้มเนี่ยเราไปทำน้ำลายไหลใส่ของของคนอื่นอยากได้อยากมีที่สุดแล้วบางทีได้มาก็ได้มาในสภาพที่นะดูถูกมีสายตาที่ดูถูกดูแคลนผู้คนนะคงไม่สามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่างเด็ดขาดและวิธีบำบัดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการฝึกตัวเราให้มีความคุ้นชินกับการนะเก็บซ่อนสิ่งดีที่เรามีไม่บอกธุระอะไรจะต้องไปบอกกับคนมันจะมีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรให้แก่เราได้อิหม่ามกอซาลีท่านบอกไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในองค์กลานกล่าวให้เราฟังว่าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในฟ้าและก็แผ่นดินเนี่ยจุดประสงค์เดียวเองเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตระหนักรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราก็จะได้มอบใจถวายตัวในการปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับสถานะบ่าวที่เราเป็นก็กลายเป็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราทั้งใจแต่เราณเวลาคืนกลับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราไม่ได้ให้ทั้งใจเราปันให้คนอื่นเราปันให้สายตาเราปันให้ตําแหน่งเราปันให้คํานิยมแสดงว่าเมื่อพระองค์ใจมาเราไม่ใจไปอย่างนี้มันไม่แฟร์เมื่อไม่แฟร์มันต้องโดนทิ้งตามหลักมันอย่างนั้นอยู่แล้วจับได้ว่าไม่ได้ซื่อตรงต่อความรักเนี่ยยังไงก็ร่วมทางกันไม่ได้ฉันใดกับฉันนั้นเรื่องเดียวกันเลยอิหม่ามกอซาลีท่านบอกองค์การในอายะห์กุรอานก็ยืนยันอย่างนั้นพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยเพื่อเจ้ามองแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าใครใหญ่เมื่อรู้ว่าใครใหญ่ก็จะต้องจำนนและรับฟังกับบุคคลคนนั้นอย่าได้ไปหวังสิ่งใดจากมนุษย์อื่นเลยมนุษย์น่ะให้อะไรเราไม่ได้และลองตระหนักดูถ้าเรามีสิ่งดีมีค่าสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันสามารถทำราคาได้สักหมื่นล้านแสนล้านหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นแต่จำนวนมันมากโขอยู่แต่เรากลับไปเสนอกับบุคคลที่ไม่ได้เห็นค่าไม่เห็นราคาไอ้ของชิ้นนี้ที่เราทำมาเนี่ยมันน่าจะเสนอขายได้สักล้านหนึ่งสมมุติว่างั้นแต่เรานั้นเอาไปเร่ขายกับคนที่ให้ราคาแค่บาทแค่สิบแค่ร้อยถ้าอย่างนี้มันเรียกว่าเรานั้นไม่สู้จะฉลาดเท่าไหร่จะว่าโง่ก็ดูจะแรงไปแต่จริงๆแล้วมันก็อย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็อย่างนั้นอิบาดะห์ที่เราอยู่สู้ทำเนี่ยนะสู้ทำเนี่ยสองรอกาตเอ้ยสิบรอกาตรั่วการทำซอดาเกาะใดๆเนี่ยเสนอกับตูฮันน่ะได้สวรรค์ดุนยานี่แน่นอนอยู่แล้วความสุขนะมันย่อมได้แน่นอนแต่อาคิเราะห์นั้นเรื่องตายตัวแต่เราไปแลกกับคำชมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มันไร้ค่าไร้ราคาเสร็จแล้วมันก็จบลงไม่มีใครนึกถึงเราทุกวันหรอกเรื่องของเรานะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเรานะเป็นไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลคนทั้งโลกไม่ใช่บริวารที่มันวนรอบโคจรรอบตัวเราเมื่อไหร่เล่า
นะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นคำของคนนี้ไม่ได้มีค่าไอ้อย่างอื่นหมื่นแสนน่ะก็ทำไปเถอะแต่เรื่องอิบาดะห์เนี่ยขอให้มันบริสุทธิ์ใจตัวฮันคนเดียวนะของนี้เราทำมอบกับพระองค์ถวายกับพระองค์ผลบุญเราก็หวังกับพระองค์อย่างเดียวเพราะสิ่งที่พระองค์จะให้นั้นมันมากมายผู้รู้ท่านว่าถ้าสุดที่มันยั้งใจไม่ได้อยากจะได้อยู่เหมือนกันไอ้ของที่มันเกี่ยวกับดุนยาเนี่ยขอให้ท่านใช้หลักข้อนี้หลักข้อไหนเวลาปฏิบัติให้เราเปลือยใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเดียวแต่เราเชื่อในใจว่าเมื่อใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาปลื้มเราอัลเลาะห์ตะอาลาจะหยิบยื่นจะส่งดุนยามาให้เราอย่างที่ไม่มีใครจะขวางได้อย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนหนึ่งเนี่ยเมื่อสร้างทำสิ่งดีๆแล้วเนี่ยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนตัวเขาโดยการที่ทำให้มักลูกทั้งหลายเนี่ยมอบใจให้แก่เขาเนื่องจากอามัลอิบาดะห์เนี่ยพันธกิจที่สำคัญเนี่ยนั่นก็คือการขัดเกลาจิตใจละหมาดเพื่อที่จะยับยั้งจากความชั่วการถือศีลอดเพื่อที่จะให้เกิดความยำเกรงความตักวาซะกาตเพื่อขัดเกลาจิตใจเพื่อความรักที่มีต่อสังคมเรื่องฮัจญีเพื่อนะเราได้ขับเคี่ยวแก่อารมณ์และเปลื้องเปลือยลักษณะที่มันสกปรกเกะกังในจิตใจออกนี่คือพันธกิจของอามัลอิบาดะห์เราทำเพื่ออย่างนี้หัวใจเราจะสะอาดเมื่อหัวใจเราสะอาดมันจะสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมและเมื่อพฤติกรรมเราสวยงามเมื่อใดเราจะเป็นที่รักและเมื่อเราเป็นที่รักคำนิยมมันมาดุนยามันจะไหลมาเทมาอย่างนั้นจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงกล่าวว่าไงอินนัลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาติซะยัจอะลุละฮุมุรเราะห์มานุดดะบุคคลผู้ซึ่งที่เขากอบสร้างอีหม่านให้มันล้นหัวใจและเราเขาก็กระทำอามัลอิบาดะห์ที่มันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับศรัทธาที่เขามีบุคคลคนนั้นพฤติกรรมเขาจะสวยงามเขาจะเป็นที่ชื่นชมและปวงบ่าวทั้งหลายจะมอบหัวใจรักให้แก่เขาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะมอบใจรักให้แก่คนคนนั้นเรียกไซนาญิบรีลมาบนฟากฟ้านะเป็นอามีนุสสามะผู้เป็นใหญ่มาลาอิกะฮ์นี่ซุกกานุสสามะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะกัลมะลาอิกะฮ์นะมาลาอิกะฮ์เนี่ยผู้เป็นประชากรแห่งฟากฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรียกไซนาญิบรีลมาบอกญิบรีลไอ้บ่าวคนนี้เนี่ยข้ารักมันนะเจ้าจงรักมันด้วยไซนาญิบรีลก็ประกาศแก่ปวงมาลาอิกะฮ์ว่าโอ้โหคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปลื้มเมื่อนั้นรักก็กระจายกำจรมาสู่ภาคพื้นดินกลายเป็นบุคคลทั้งหลายเทรักให้กับบุคคลคนนั้นดุนยามันมาเองเราตั้งเป้าไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นพระองค์จะทรงดุนยามาให้เราอย่างที่เราไม่ปรารถนามันก็มาเองไอ้คำชมเอ่ยคำสรรเสริญเอ่ยสิ่งมอบของกำนันเอ่ยตำนงตำแหน่งมันมาแม้เราจะหนีมันก็พยายามที่จะน่าตามเรามาจนได้ที่นี่อีกประการหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้อยากจะกล่าวเอาไว้นั่นคือการที่เราละเว้นละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งเนื่องจากกลัวว่ามันจะเป็นริยะอย่างเช่นนะกลัวว่าถ้าเดี๋ยวลุกไปละหมาดซุนัตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นริยะกลายเป็นไปอวดคนจะบริจาคเท่านู้นเท่านี้เดี๋ยวก็จะเป็นริยะเขาชวนให้ไปสอนหนังสือตรงนั้นไอ้คนนั้นกระติ้งว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริยะนะอย่าไปว่าเป็นริยะลักษณะทํานองนี้ผู้รู้เขาเตือนไว้มากอย่าได้หลงเพราะนั่นมันเป็นการลวงของชัยฏอนผมได้กล่าวไปแต่ตอนต้นว่าอิหม่ามบายูรีท่านว่ากระทั่งคนขายเหล้าน่ะคนนั้นยังต้องเตือนเอ้ยแกมันขายเหล้าไปเตือนเขาได้ไงว่าอย่าดื่มเหล้าช่างหน้าไม่อายเพราะถ้าฉันไม่เตือนฉันไม่พูดเนี่ยฉันโดนสองกระทงดังนั้นแล้วเนี่ยนะมันมีลักษณะคำถามทำนองนี้ผู้รู้เองก็ยังมีความสงสัยครูบาอาจารย์เขาก็เน้นย้ำถ้าแกเกิดความรู้สึกว่าแกสอนหนังสือไม่ได้
สอนไม่ได้ทำไมเพราะมันรู้สึกจริยาและชัยฏอนก็บอกว่าหักเหเบี่ยงเบนเส้นทางเถอะอย่าไปสอนริยะมันเกิดให้รู้ไว้เลยนะมันคือกลลวงเพราะถ้าเจ้าเลิกสอนเจ้าละทิ้งนะเจ้าละทิ้งการเผยแพร่การบอกการเตือนการสอนการกล่าวเจ้ามีความผิดหนึ่งกระทงและริยะที่มันมีอยู่มันก็ไม่ได้จางไปจากใจดังนั้นคนหนึ่งเนี่ยดังที่ได้เคยมีเกิดขึ้นเล่าขานกันมาเนี่ยอย่างตัวเองประสบกับเหตุวัสวะซะตัวเองก็ศึกษาเรียนรู้และเที่ยวเตือนเขาอย่าให้เกิดในเรื่องนี้กับตัวคนอื่นบางทีก็รู้สึกแย้งไอ้ท่านก็เป็นนี่ทำไมอยู่เตือนเขาไอ้การที่เขาเตือนนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจที่จะลบคุณสมบัตินั้นออกไปจากตัวเขาดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผู้รู้เขาเตือนไว้นะว่าตราบใดที่จุดมันอยู่ตรงนี้หลักมันอยู่ตรงนี้ถ้าความปรารถนาซีกใหญ่มันเป็นเรื่องของศาสนาอามัลหนึ่งที่เราทำเนี่ยสมมติการสอนหนังสือเอางั้นง่ายๆนะการบรรยายศาสนาธรรมจุดประสงค์ใหญ่ก็คือการสื่อสารความรู้การที่จะชักชวนไปสู่การทำความดีถ้าสิ่งนี้มันเป็นเป้าหมายหลักในใจยืนอยู่ก่อนตั้งหลักตรงนั้นอย่าได้ทิ้งอามัลเด็ดขาดจากนั้นให้เราขับเคี่ยวกับตัวเองนะขับเคี่ยวกับตัวเองเอาชนะไอ้ส่วนนี้พยายามฟอกพยายามเกลามันให้ได้แล้วก็บอกแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งให้เพิ่มปริมาณถ้าเราบวชแล้วเรารู้สึกว่าริยะถ้าเราละหมาดซุนนะห์แล้วเรารู้สึกว่าริยะเพิ่มไปเลยถ้าพื้นฐานจิตใจเราจะทำเพื่ออัลเลาะห์แต่มันมีริยะแทรกออกมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้อายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะเวลาที่เราบอกเราเตือนคนอื่นและเราก็ยังมีความรู้สึกนี้เราก็ต้องบอกต่อไปนะเพื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะขจัดไอ้ส่วนนั้นออกไปจริงๆเมื่อเราทำมากๆเข้าเราก็จะเกิดความอายเองโอ้ยเรานี่สู้เตือนเขาตั้งมากมายนะกลับมามองตัวเองยังเลอะเทอะเกรอะกรังอยู่เลยไหนจะโทษภัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกนี่ถ้าอย่างนี้ยังต้องยืนอยู่ยังต้องยืนอยู่ยังต้องทำต่อไปนะอย่าได้ออกจากสิ่งนั้นเด็ดขาดเพราะมันจะตกเป็นการตกหลุมพรางชัยฏอนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไอ้จุดประสงค์ใหญ่ในใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศาสนามันไม่ใช่เพื่อความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันเป็นด้านของดุนยามากกว่ามันเป็นด้านของประโยชน์มากกว่าถ้าอย่างนั้นต้องทิ้งงานนั้นหลักมันอยู่ตรงนี้เองให้วัดดูว่าในใจเรานี่เทซีกไหนมากกว่าถ้าเทซีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนอยู่ก่อนแล้วก็สู้กับมันตรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนก็ตรงที่ใจเรามันสู้นี่แหละฮะตรงที่ใจมันสู้กับการที่ใจมันสู้มันเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะเข้าถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะพระองค์ก็จะเปิดทางให้เราเองวัลละดีนจาฮดูฟีนาลานะดียันนะฮุมซุบุลานาเนี่ยอัลเลาะห์ตาลารับรองให้เราเอาจริงเอาจังกับการต่อสู้นี้และเราก็จะพบช่องทางให้เรามั่นใจว่าการตอบแทนนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์อย่าได้กลัวอย่าได้เกรงเขาบอกว่าต้องถึงระดับที่เราทําอามัลอิบาดะห์และเกิดมีคนปรากฏเนี่ยถ้าถึงขั้นไหนขั้นที่เรารู้สึกไม่ต่างกันคนเดินผ่านมาหรือแมวเดินผ่านมาถ้าขั้นนั้นแหละจิตใจเราสูงแล้วแต่มันก็ยากอยู่แต่ยากนี่ไม่ใช่เราจะถอยยากมันก็ต้องไปให้ถึงให้ได้เมื่อมันเป็นเป้าหมายของจิตใจเรานะเรื่องแบบนี้มันมีมันผุดมันโผล่เข้ามาในใจเราเสมอก็จะต้องต่อสู้นะพยายามที่จะทำให้จิตใจเรามันขาวสะอาดที่สุดเราคงเป็นบ่าวที่รักขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่ผมจะเรียนกล่าวกับท่านพี่น้องก็คงสรุปได้นะเท่านี้นะครับสำหรับส่วนลำดับที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการขัดเกลาหัวใจเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือเรื่องของฮุบบุตดุนยาที่นบีเองก็บอกกับเราว่าคือรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายเรื่องนี้ท่านอาจารย์อาริฟเซนเยจะได้กล่าวให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังถึงความหมายทั้งที่มาทั้งวิธีแก้ไขแล้วก็นะวิธีการที่เราจะใช้ในการเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาริฟครับผม